การทำวัดสวดมนต์เช้าพิจารณาธรรมในวันนี้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับในช่วงเช้าก็ขอได้แสดงบรรยายธรรมเป็นธรรมะรับอรุณแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายเพื่อเป็นเครื่องอาศัยแห่งพระธรรมนี้ใช้ในการดำเนินชีวิตให้ใจมีที่พึ่งที่อาศัยเป็นที่อยู่แห่งใจเพราะมีธรรมะเป็นที่พึ่งนั่นเองสำหรับพระธรรมในวันนี้จะได้นำพระธรรมซึ่งเป็นพระคาถาธรรมบทคุทธกนิกายในพระไตรปิฎกที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้วันนี้จะได้นำพระธรรมเรื่องที่สองหรือพระคาถาที่สองในคุทธกนิกายธรรมบทพระคาถาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าหรือพระดำรัสที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้มโนปุพพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามนัสสาเจปสันเนนะพาสติวากโรติวาตโตนังสุขมะเนวติฉายาวะอนุปายินีแปลความว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จได้ด้วยใจถ้าคนมีใจผ่องใสแล้วสิ่งที่พูดหรือกระทำย่อมดีไปด้วยเพราะความดีนั้นสุขย่อมติดตามเขาไปเหมือนเงาติดตามตัวไปฉะนั้นพระธรรมในวันนี้มุ่งจุดประสงค์คือการรักษาใจเช่นเดียวกันแต่ในวันนี้มุ่งชี้แจงในประเด็นของการรักษาใจให้ผ่องใสด้วยกุศลต่างๆดังเช่นที่ญาติโยมทั้งหลายได้สวดมนต์แต่เช้ากันในวันนี้นี่ก็คือเรื่องของการรักษาใจให้ผ่องใสเพราะฉะนั้นการสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นหรือแม้แต่เวลาอื่นก็ตามก็จัดชื่อว่าเป็นผู้ทำใจให้ผ่องใสเป็นสิ่งที่ไม่เปล่าประโยชน์เป็นสิ่งที่ไม่ไร้ผลเลยจากประสบการณ์ที่ได้พบเจอผู้ปฏิบัติธรรมมาผู้ปฏิบัติธรรมหรือบุคคลท่านใดที่ในชีวิตของเขามีการสั่งสมกุศลโดยเฉพาะการสวดมนต์ไหว้พระซึ่งเป็นการระลึกนึกถึงคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นนี้ไม่ว่าผู้นั้นจะใช้ชีวิตตามปกติหรือเป็นผู้ปฏิบัติธรรมชีวิตของคนนั้นจะรู้สึกมีความสุขมากมากกว่าบุคคลที่ไม่ค่อยได้สวดมนต์ไหว้พระเพราะบุคคลผู้ที่ได้สวดมนต์ไหว้พระใจของเขาทุกวันจะได้รับคุณแห่งพระรัตนตรัยคือใจเขาจะผ่องใสในขณะที่สวดมนต์อกุศลอันได้แก่ความโลภความโกรธและความหลงไม่ได้ครอบงำมีพุทธานุสติเป็นอารมณ์เป็นต้นนี้เรียกว่าใจเขาผ่องใสเพราะนั้นเมื่อบุคคลใจผ่องใสแล้วไม่ว่าเขาจะทำอะไรในชีวิตใจก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้กระทำหรือให้พูดออกไปฉะนั้นคนที่สวดมนต์ไหว้พระประจำหรือใจผ่องใสด้วยพุทธานุสติเป็นต้นการพูดก็จะเกิดประโยชน์เกิดคุณค่าเป็นความดีการกระทำก็จะเกิดประโยชน์เกิดคุณค่าเป็นความดีเปรียบเช่นดังเงาที่จะติดตามเขาไปไม่ว่าเขาจะอยู่ใช้ชีวิตในการครองเรือนในการประกอบอาชีพการงานเมื่อใจผ่องใสพูดกระทำก็ทำในสิ่งที่ดีพ
ผลก็คือความดีก็จะติดตามเขาไปทุกเวลาแต่ถ้าไม่ได้รักษาใจให้ผ่องใสใจเศร้าหมองด้วยโทษประทุษร้ายมีความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นนี้การใช้ชีวิตก็จะมีปัญหาการใช้ชีวิตก็จะไม่มีความสุขพระธรรมในเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้ณที่กรุงสาวัตถีมีเรื่องปรากฏตามพระคัมภีร์ก็คือเรื่องของมัทธกุณฑรีท่านกล่าวว่าในกรุงสาวัตถีครั้งนั้นมีเศรษฐีอยู่ท่านหนึ่งเป็นคนร่ำรวยแต่ไม่เคยแบ่งปันหรือบริจาคทานให้แก่ผู้ใดเลยจนแกได้ฉายาประจำหมู่บ้านว่าอัทินนปุพพกะเศรษฐีแปลว่าเศรษฐีขี้เหนียวไม่ให้อะไรแก่ใครเลยไม่เคยให้อะไรใครเลยเศรษฐีคนนี้มีบุตรอันเป็นที่รักอยู่คนหนึ่งเป็นบุตรชายทั้งขี้เหนียวทั้งรักลูกไม่เคยบริจาคทานอะไรให้หรือแม้แต่ลูกที่อยู่ด้วยจะให้ของมีค่าแก่ลูกทั้งทีก็กลัวที่จะเสียเงินโดยไม่จำเป็นครั้งหนึ่งอยากจะทำเครื่องประดับให้ลูกด้วยทองคำพูดง่ายๆก็คืออยากจะซื้อเครื่องประดับให้ลูกก็กลัวเสียค่ากำเนิดก็เลยไม่ได้ไปจ้างช่างทองเขาทำก็เลยเอาทองที่ตัวเองมีนะเอามาตีเอามาทุบทำเป็นตุ้มหูให้ลูกชายตัวเองใส่คือรักลูกแต่ตุ้มหูมันก็ดูขี้เหร่เพราะทำด้วยตนเองคือมันไม่มีลวดลายอะไรเลยเป็นตุ้มหูทองคำทุบนะเบี้ยวไปเบี้ยวมาคนทั้งหลายก็เลยเรียกบุตรชายของเศรษฐีว่ามัทธกุณฑรีแปลว่าผู้มีตุ้มหูเกลี้ยงคือตุ้มหูทองคำมันไม่มีลวดลายอะไรที่สวยงามเลยมันเกิดขึ้นจากฝีมือของคุณพ่อขี้เหนียวแกรักลูกชายมากแต่ก็แพ้ความตันหยีหรือความขี้เหนียวของตัวเองแม้พระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีแม้คนจะประกาศกิตติศัพท์ว่าทำบุญแก่พระพุทธเจ้าหรือทำบุญแก่หมู่สงฆ์จะมีอานิสงส์มากแต่เศรษฐีขี้เหนียวก็ไม่เคยทำบุญเลยจนกระทั่งครั้งหนึ่งลูกชายของเขาเกิดล้มป่วยลงด้วยความขี้เหนียวกำลังแห่งจิตที่ถูกโทษประทุษร้ายคือโลภคือความตันหยีเนี่ยจะรักษาลูกก็กลัวจะเสียค่าหมอก็เลยไปถามหมอเรียนเอาวิชาของหมอมาได้สูตรยาที่หมอบอกถูกบ้างผิดบ้างก็เอามาทำยารักษาให้ลูกกินพอมาต้มยาให้ลูกกินไอ้โรคที่มันเป็นอยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะดีขึ้นมันกลับทรุดลงไปอีกจนกระทั่งยากที่จะเยียวยารักษาก็เลยไปตามหมอมาพอหมอมาเห็นอาการว่าโอ้หมดทางรักษาก็เลยไม่รักษาแล้วด้วยความที่จิตถูกความตนีหรือโทษประทุษร้ายก็ยังมีอยู่รู้ว่าลูกจะตายความตนีก็กลัวคนจะมาเห็นสมบัติของตัวเองเวลามาเยี่ยมศพลูกนี่คือความตนีเอาลูกของตัวเองนั้นออกไปนอนอยู่นอกเรือนนะเอาไปนอนอยู่นอกชานเรือนปูเสือไว้กะว่าลูกตายก็คนทั้งหลายไม่ต้องเข้ามาดูสมบัติของตนเองก็มาเยี่ยมศพกันหน้าบ้านเท่านั้นก็พอนี่คือความตนีของพ่ออทินนปุพพกะเศรษฐีมัทธกุณฑรีอายุน้อยเป็นหนุ่มวัยประมาณ16ต้องมาเสียชีวิตนะก่อนวัยอันควรเพราะมีพ่อซึ่งจิตของพ่อถูกโทษคือความตนีประทุษร้ายแล้วอาศัยพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแผ่ขายพยานยามเช้าๆอย่างเนี้ยพระองค์จะมีกิจที่ต้องทำคือยามเช้ารุ่งอรุณเนี่ยพระองค์จะแผ่ขายพยานไปตรวจดูว่าใครหนอที่มีบุพกรรมเคยทำความดีสร้างสมบัติบารมีเอาไว้เข้ามาในข่ายแห่งพยานแล้วพอที่จะแสดงธรรมให้เขาพ้นทุกข์ได้เพราะนั้นคนที่ตื่นแต่เช้ามาสวดมนต์มาไหว้พระมาทำความดีนั่นนึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ย
จะได้รับเข้าไปในข่ายแห่งพยานบ้างเช่นมัทธากุณฑรีได้เข้ามาในข่ายแห่งพยานของพระพุทธเจ้าพระองค์จึงเสด็จไปโปรดว่าวันนี้จะไปโปรดมัทธากุณฑรีพร้อมทั้งเศรษฐีพอได้เวลาบิณฑบาตพระองค์ก็ทรงเสด็จเดินไปถึงที่หน้าบ้านของเศรษฐีมัทธากุณฑรีหันหน้าเข้าไปที่ฝาเรือนมองไม่เห็นพระพุทธเจ้าด้วยพระเมตตาของพระองค์ก็ทรงเปล่งพระรัศมีคือแสงสว่างไปกระทบที่ฝาเรือนปรากฏเป็นเงาให้เห็นมัทธากุณฑรีนอนอยู่มองเห็นเคยได้ยินกิตติศัพท์ของพระพุทธเจ้ารู้ว่านี่คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตเกิดความเรื่อมใสนะที่บอกว่ามนัสสาเจปสันเนนะคือเมื่อบุคคลมีใจเลื่อมใสเนี่ยทำหรือพูดก็จะเกิดผลดีมัทธากุณฑรีรู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าจิตเกิดเลื่อมใสนึกในใจเราอยู่ในกรุงสาวัตถีไม่มีโอกาสได้ไปกราบพระพุทธเจ้าไม่มีโอกาสที่จะได้ถวายทานแม้แต่ครั้งเดียวไม่มีโอกาสที่จะรักษาศีลเพราะอาศัยพ่อซึ่งเป็นคนพาลบัดนี้พระพุทธองค์เสด็จมาเยี่ยมเราแม้จะยกมือขึ้นกราบพระพุทธองค์ก็ไม่สามารถทำได้พระพุทธองค์ทรงทราบวาระจิตจึงแสดงนิมิตให้มัทธากุณฑรีได้ทราบว่าเพียงแค่จิตเลื่อมใสก็พอแล้วเพราะนั้นมัทธากุณฑรีจึงได้น้อมจิตด้วยความเคารพบูชาพระพุทธเจ้าอย่างสูงสุดเพียงแค่นี้พระพุทธองค์ก็ทรงดำริในพระทัยว่าพอแล้วมัทธากุณฑรีเพียงเท่านี้เพียงใจเลื่อมใสเท่านี้ก็เพียงพอสำหรับบุญนี้แล้วแล้วพระองค์ก็เสด็จจากไปเมื่อพระองค์เสด็จลับตาไปมัทธากุณฑรีเทพบุตรด้วยจิตที่เลื่อมใสอยู่นั้นก็สิ้นใจสิ้นชีวิตลงตายจากอัตภาพมนุษย์ประดุจดังว่าหลับแล้วตื่นด้วยจิตที่เลื่อมใสบุญก็ติดตามส่งผลเขาไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เป็นเทพบุตรมีร่างกายใหญ่โตมีปราสาทวิมานอย่างสวยงามนี่ด้วยจิตที่เลื่อมใสด้วยจิตที่ผ่องใสเทพบุตรมัทธากุณฑรีพิจารณาว่าเราได้สมบัตินี้ด้วยเหตุอะไรหนอพิจารณาแล้วก็รู้ว่าโอ้ได้เพราะใจเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแต่เราอาศัยบิดาผู้เป็นคนตนิไม่ได้ทำบุญอะไรเลยถ้าอย่างไรเราจะไปขจัดความตนิของบุคคลผู้เป็นพ่อไปช่วยเขาตลอดเวลาที่เศรษฐีได้ทำศพของลูกเมื่อลูกตายแล้วแกก็ไปที่เชิงตะกอนทุกวันไปแล้วก็ร้องไห้บ่นเพ้อถึงลูกด้วยความรักของลูกบ่นเพ้ออยู่เช่นนี้ตลอดทุกวันจนวันที่เทพบุตรลงมาเพื่อที่จะอบรมสั่งสอนก็จำแรงร่างรูปร่างเดียวกับตนเองตอนเป็นมนุษย์ก็ไปร้องไห้อยู่ใกล้ๆเชิงตะกอนเช่นเดียวกันเศรษฐีก็สงสัยทุกวันมาร้องไห้อยู่คนเดียววันนี้มีมานพหนุ่มรูปร่างเหมือนลูกของเราเลยมาร้องไห้อยู่เกิดจิตรักใคร่เด็กคนนี้มากเลยเทพบุตรจำแรงถามว่าพ่อหนุ่มท่านมาร้องไห้ทำไมหรืออยากได้อะไรของท่านที่ต้องการหรือบอกเราจะหาให้มานพหนุ่มเทพบุตรจำแรงนะคิดในใจว่าตอนที่ลูกตัวเองอยู่นี้ไม่เคยที่จะสละทรัพย์ซื้ออะไรให้ลูกเลยพอลูกตายไปอยากจะทำดีกับลูกบ้างมานพหนุ่มเทพบุตรจำแรงก็เลยบอกว่าเรามีรถซึ่งทำด้วยทองคำแล้วแต่ยังขาดล้ออยู่สองข้างถ้าอย่างไรเราต้องการล้อนี้มากเลยเศรษฐีรีบถามทันทีว่าท่านต้องการล้อที่ทำด้วยอะไรบอกเราไม่ว่าจะเป็นล้อทองคำล้อแก้วมุกดาล้อเครื่องประดับอะไรบอกเรา
เดี๋ยวเราจะหาให้เทพบุตรบอกว่าบนท้องฟ้ามีดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ส่องแสงอยู่เราปรารถนาดวงจันทร์ซึ่งเป็นล้อข้างหนึ่งและดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นล้อข้างหนึ่งขอท่านจงหามาเศรษฐีได้ฟังดังนี้ก็กล่าวไปว่าท่านจะบ้าแล้วหรือไม่มีใครจะเอาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์มาทำเป็นล้อได้ความปรารถนาของท่านจะสูญเปล่าเทพบุตรรีบตอบกลับทันทีว่าเราปรารถนาสิ่งที่ปรากฏด้วยดวงตาอยู่เฉพาะหน้าท่านยังหาว่าบ้าแต่ท่านมาร้องไห้ถึงบุตรผู้จากไปแล้วแม้แต่รูปร่างกายก็ไม่ปรากฏให้เหลืออยู่ผู้ใดหนอซึ่งเป็นคนบ้ากว่ากันเพียงเท่านี้เศรษฐีได้สติเลยเราร้องไห้ถึงบุคคลผู้จากไปไม่มีแม้แต่รูปร่างให้เห็นเพราะฉะนั้นด้วยคำสอนนี้เศรษฐีจึงได้สติแล้วเทพบุตรจึงได้เฉลยว่าตนเองนั้นคือมัทธกุณฑลีมานพซึ่งตายไปแต่ด้วยอาศัยจิตที่เลื่อมใสผ่องใสในพระพุทธเจ้าจึงไปเกิดเป็นเทพบุตรณบัดนี้ไม่เชื่อท่านก็ถามพระพุทธเจ้าเศรษฐีด้วยความสงสัยจึงนิมนต์พระพุทธเจ้าในวันรุ่งขึ้นเพื่อที่จะถามปัญหาแล้วพระพุทธองค์นะก็ทรงตัดให้เศรษฐีได้เข้าใจว่าสิ่งที่ท่านไปพบไปเจอก็เป็นเครื่องยืนยันแล้วนั่นคือรูปของท่านเพียงแค่อาศัยจิตที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเขาก็ไปสวรรค์เกิดในสุคติได้เพราะฉะนั้นญาติโยมทุกท่านการสวดมนต์การไหว้พระทุกๆวันที่ท่านทั้งหลายได้ทำอยู่นี้ไม่เป็นของเปล่าประโยชน์ไม่เป็นของไร้ผลเลยเพราะว่าจิตของเรานอบน้อมเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอย่างเสมอเรียกว่าเป็นผู้ทำใจให้เลื่อมใสเมื่อใจเลื่อมใสใจงดงามดีแล้วการพูดการกระทำก็เกิดแต่สิ่งที่มีคุณค่าและมีประโยชน์พระพุทธองค์จึงทรงได้ตรัสพระคาถาเอาไว้ว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามนสาเจปะสันเนนะพาสติวากโรติวาตะโตนังสุขมะเนวติฉายาวะอนุปายินีท่านผู้รู้ได้ประพันธ์เป็นคำกรอนเอาไว้ว่าใจเป็นหัวหน้านำให้ธรรมเกิดแสนประเสริฐสุดจรัสประพัดสอนเครื่องสำริดบุญกรรมกระรำพรเป็นอากรกิจจาบรรดามีหากคนใจใสสะอาดปราดโทษกล้ำย่อมพูดธรรมเป็นสง่ามีราศีสุขย่อมตามเขาไปเพราะใจดีดังเงาที่ตามตนทุกหนไปญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพระธรรมในวันนี้มุ่งถึงการรักษาใจคือพยายามรักษาใจของเรานะให้ผ่องใสไม่ให้อกุศลเข้าครอบงำคือความโลภความโกรธและความหลงการทำใจให้ผ่องใสมีหลายวิธีหลายอุบายวิธีอย่างหนึ่งก็คือการเจริญพุทธานุสติหรือการสวดมนต์ไหว้พระนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงขอเชิญชวนทุกท่านได้พยายามรักษาใจของตนให้เป็นจิตที่ผ่องใสเมื่อจิตของเราผ่องใสแล้วการพูดการกระทำก็จะเป็นสิ่งที่ดีเมื่อพูดเมื่อกระทำสิ่งที่ดีผลที่ตามมาก็คือความสุขนั่นเองเพราะฉะนั้นในวันนี้ประเด็นธรรมที่จะชี้แจงแก่ท่านทั้งหลายก็คือคิดดีผลที่ทำก็ดีคิดดีครั้งเดียวอาจเปลี่ยนแปลงชีวิตไปตลอดกาลเพราะฉะนั้นจึงควรฝึกให้เป็นคนคิดดีเช่นตัวอย่างของมัทธกุณฑลีเทพบุตรจิตคิดดีเพียงครั้งเดียวเปลี่ยนอัตภาพที่เป็นความทุกข์ให้ไปเกิดเป็นเทพบุตรมีความสุขได้ตลอดไปเพราะฉะนั้นในวันนี้ขออนุโมทนา
ในบุญกุศลที่ทุกท่านได้ทำใจให้ผ่องใสได้ทำใจให้เลื่อมใสโดยการไหว้พระสวดมนต์เป็นประจำและก็ขออนุภาพแห่งพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติและธรรมะต่างๆทานศีลภาวนาที่ท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติขอจงรวมเป็นตบะเดชะพระวะปัจจัยคุ้มครองรักษาให้ทุกท่านจงเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นผู้ปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายขอให้มีความสุขกายและมีความสุขใจขอให้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทมีจิตที่ผ่องใสแช่มชื่นเบิกบานเสมอไปและก็ขอให้เจริญในกุศลธรรมจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์คือพระนิพพานทุกท่านทุกคนเทอญ